การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยามนี้นะคะในส่วนของกำลังพลค่ายวีรวัฒน์โยธินก็ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทะเบียนวัคซีนหมอพร้อมเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันก็ลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะที่อาคารตึก100ปีโรงพยาบาลสุรินทร์พันเอกสงครามโชคชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้มอบชุด PPE 200ชุดหน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้นและแอลกอฮอล์สเปรย์ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19จากนั้นเดินทางต่อนะคะไปที่บริเวณสถานีขนส่งและตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบการขนส่งรับส่งผู้โดยสารบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากโควิด-19ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินกล่าวนะคะว่าได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินออกมารณรงค์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ในการรับวัคซีนต้านโควิด-19 แนะนำให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเข้าจองสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์จะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปในการรับวัคซีนแนะนำเรื่องการล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกวิธีรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและประชาชนต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองลดความเสี่ยงลดการแพร่ระบาดของเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวค่ะ